สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังน้องนัทในอภิวาสนาซัมมารีครับเช้าครับก่อนจะไปตัดหญ้านะครับทำความสะอาดก่อนนะครับวันนี้เด็กๆเรียนออนไลน์นะครับคุณแม่ก็เลยต้องทำความสะอาดก่อนจะไปตัดหญ้าครับอ้าวแม่ควรเป็นยังอีกนะสวัสดีค่ะเป็นอะไรแม่งขี้สร้างเขาตาจ้ะแดงแห้งบะเป็นเครื่องเครื่องตะมึกเครื่องเหรอบวมครับเข้าตั้งแต่ตอนไหนเมื่อวานตอนเย็นกวดขยะให้สาวๆอ้าวแม่งยืนหน่อยนะเศร้าป่วยเศร้าปวดหัวเราบอกเศร้าเราดูถึงสู้ตัวเครื่องตาอันตรายมากครับกับแมลงอยู่กับพี่ช้างนะครับเป็นคล้ายๆแมลงวีนะครับมันจะมีพิษร้ายแรงมากครับเวลาเข้าตาหรือว่าเข้าหัวนะครับมันจะกัดนะฮะนี่ครับต้องขอโทษนะครับที่ให้ดูมูลช้างนะครับคือมันมีแมลงนะครับยังหลกนาตยามีแมลงตัวเล็กๆนะฮะนี่ขนาดว่าใส่ปูนคงปูนขาวนะฮะยังมีนะครับเริ่มจะแห้งแล้วครับแม่ๆครับนาตยาก็ได้นอนมาสองสามคืนแล้วครับช่วงที่ฝนตกหนักๆไม่ได้นอนนะฮะไม่ยอมนอนครับไม่ยอมนอนโอ้ยหยั่นแต่อีเมียเอาเถอะเนาะไม่ต้องอ้างดอกไม่ต้องอ้างดอกห่วงยางกันนะบวชป่ะครับโอ้ถามแม่ถามแม่แม่เป็นยางแม่เป็นยางโอ้ยหากีแม่แห้งแม่เพิ่นหาแนวให้กินเด้ ดูนาตยาอ้อนอะไรแม่ครับสงสัยจะถามแม่นะครับเขารู้เหมือนกันนะครับช้างครับเขารู้นะฮะนาตยานี่แบบรู้ภาษาคนเลยนะฮะแต่พี่วาสนายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะยังจะผมคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วประมาณ 70% นะครับเข้าใจภาษาอีสานเท่าไหร่ครับภาษาอีสานเวลาเว้ากันจังซี่นะครับแม่ๆครับเพื่อนอาจจะลืมเข้าใจเนี่ยแหละครับเพราะว่าเพื่อนอยู่น้ำมันเช่าเขาไหมครับเช่าเขาแล้วก็ฟังพม่าไหมครับฟังพม่านะครับแม่ควรอยู่น้ำฟังพม่าเพื่อนก็เลยแบบเข้าใจแต่ภาษาพุ่นมาตะหน่อยนะครับแต่ตามปกติแล้วสร้างนี่จะปรับความเข้าใจง่ายครับว่าเกิน5เดือนนะครับก็จะหูภาษาภาษาแบบคนใหม่นะครับคนเหลี่ยงใหม่นะครับแต่นี่ผมบ่ฝึกเพิ่นนะครับผมก็พยายามใส่ความหักนะครับใส่ความหักบอกกับเพิ่นเอานะฮะบางทีเพิ่นกับฟังเนียบ่ฟังเนียครับเหลือแต่อารมณ์เพิ่น เพิ่นก็มีอายุเนียแล้วเนาะครับเนาะพิวัฒนานี่หูตะคว่ำครับหูตะคว่ำครับเพิ่นมักคนนะฮะนาตยานี่ก็หูตะคว่ำครับมักคนแต่ว่าพี่เรียนนะครับเพิ่นพี่เรียนครับนาตยาเพิ่นมักเล่นมักหยอกมั้ยครับบางเทื่อเพิ่นก็มักหยอกแห้งเอาออกแม่จะกวดเอายางรถออกเอายางรถออกให้แม่เร็วแม่จะกวดเร็วเอาออกมาลูกเอาออกมาหลีกทางแม่ก่อนจะไปตัดหญ้านะครับก่อนจะไปหาในสองสาวครับถ้าเสาร์อาทิตย์นะฮะก็มีน้องกวางน้องกิ๊กนะครับทำความสะอาดรอนะฮะพ่อคุณแม่ก็จะได้ไปแต่เช้าหน่อยฮะถ้าวันอย่างนี้นะครับก็ลูกๆก็
ต้องเรียนนะครับเรียนแต่เช้าด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เรียนหนักอยู่ครับน้องกิ๊กน้องกวงครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วครับน้องกิ๊กก็จะจบปวสครับน้องกวงก็จะปวชนะครับก็จะจบปวชนะฮะก็ว่าแล้วแต่น้องๆนะครับว่าจะเรียนต่อหรือยังไงนะครับแต่น้องกิ๊กบอกว่าอยากเรียนต่อนะครับน้องกวงก็ไม่แน่ก็อาจอยากทำงานนะครับก็แล้วแต่น้องๆครับแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยากกลับไปทำเกษตรผสมผสานที่บ้านแล้วครับเพราะว่าอะไรก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเนาะแม่ๆเนาะอยู่บ้านอย่างน้อยดอกแดกดอกแดกแม่แม่ดูดอกแดกทำอะไรอ่ะอย่างน้อยอยู่บ้านก็คืนหนึ่งครับค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะนะฮะมันไม่เยอะนะครับอยู่ที่นี่ก็อะไรก็ต้องซื้อหมดนะฮะซื้อทุกอย่างนะครับต้องขอบคุณแม่แม่นะครับที่ช่วยอุดหนุนผลไม้นะฮะช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่บ้านน้องนาตยาพิวาสนานะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจากแม่ๆนะครับที่คอยคอมเมนต์มาให้กำลังใจพ่อควรแม่ควรและครอบครัวนะครับเป็นยังไงบ้างครับคันเหรอครับคันมากไหมยาหยอดตาเด็กหยอดไม่ขึ้นเลยคันเป็นยาหยอดตาบวมก้นไหนขอดูหน่อยครับเสียสวมเลยโอ้ยจะมีหลายกระดอกกระเดียครับผมอ้อมเพื่อนอยู่ยางรถพุ่นกองนึงครับยางรถเพิ่นครับผมโอ้ยบ่ทนสิเก็บให้ครับแง้มเสานะครับเบิ่งครับอันน้อยๆเอาไปเก็บรถแม่อันใหญ่ๆหนูจะเล่นอันใหญ่ๆให้แม่ซะอันใหญ่ๆข้างหลังนั่นน่ะให้แม่ซะให้แม่ซะให้แม่รถเอาให้แม่รถเนี่ยให้แม่บ่เอาแม่เก็บไว้ให้เอาอันนั้นเด้อันนั้นเด้อันนั้นเด้อันนี้หวงแห้งครับอันนี้หวงแห้งขนาดผมก็ยังเอาบ่ได้นะครับก็นี่นะฮะหวงคักหวงแน่นะครับหักแห้งแท่งหลายแม่จ๋าไม่กวดจะหักแม่นาตยาจะเหยียบไม่กวดแม่ลูกนาตยายกขาออกลูกยกขาออกมึงเหยียบแม่ไม่กวดแม่ไว้แล้วนั่นยกขาออกลูกยกขาออกยกขาหักเบิดเดียวไม่กวดเอากวดจะคล้องกวดเฮือนกวดช่วยแม่กวดช่วยแม่กวดช่วยแม่วะเอากวดกวดกวดวะกวดช่วยแม่วะเอาไม่กวดไปหรอกกวดช่วยแม่วะกวดเร็วให้กวดจังไหนแม่กวดรถแม่หนูกวดบ่เป็นแม่แม่กวดรถไหนกวดจังไหนกวดจังไหนเอากวดเฮือนกวดเฮือนเป็นบ่เอาคุณลสตรีกวดเฮือนแน่กวดเฮือนแน่คุณลสตรีแม่จ๋าแม่จ๋าหนูกวดบ่เป็นจ้าแม่จ๋าดีนะครับตรงนี้ที่อยู่ครับก็แดดจะส่องนิดๆนะครับตรงนี้จะล่มนะฮะมีล่มนะฮะมีแดดนิดๆก็ดีนะครับมันจะได้ฆ่าเชื้อตามที่น้องอยู่นะครับตรงนี้นะครับเวลาน้องฉี่น้องอึนะครับถ้าไม่มีแดดเลยก็ไม่ดีนะครับที่ช้างอยู่นะครับต้องมีแดดปนๆบ้างนะครับก็จะได้รับแสงแดดนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณแม่ FC ใจดีพี่ FC ใจบุญทุกๆท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น้องนาตยาพิวาสนานะครับขอแม่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับแม่ๆครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนี่ครับแม่ควรก็พยายามดูแลอยู่ครับแต่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะฮะบ่เครื่องบ่ครับ
มีขั้นถึงเครื่องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวน้องนาฏยาพิวัสนานะคะก็สู้ๆนะคะเพราะความรักที่ให้กับสองสาวน้องนาฏยาพิวัสนาค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านเช่นกันนะคะสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับแม่ๆครับสวัสดีครับ